สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะครับ The Effortless Physics Class นะครับวันนี้ครูจะมาสรุปนะครับในเรื่องของกองไหลในส่วนที่2นะครับให้กับพวกเราฟังครูก็สรุปแต่แนวคิดนะครับแล้วก็หลักการแค่นั้นนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงการทำโจทย์เพราะว่าบางคนลืมไปแล้วบ้างนะครับวันนี้ครูจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับส่วนที่1นะครับครูจะพูดถึง1นะครับครูจะเปลี่ยนปากกาแป๊บนึงนะลูกส่วนที่1ครูจะพูดถึงความดันอากาศนะครับส่วนที่2นะครับพูดถึงในส่วนของเครื่องมือนะครับส่วนที่3นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของแรงประยุงนะครับพูดในเรื่องของกฎของนะครับพาสคาลก่อนนะครับแล้วก็4เรื่องของแรงประยุงบางครั้งเราก็เรียกแรงลอยตัวนะครับและ5นะฮะจะพูดถึงในเรื่องของความตึงผิวทุกคนตั้งใจฟังนะครับถ้ามีปากกาดินสอก็จดตามครูไปเลยนะลูกนะฮะก็เริ่มกันเลยนะครับอันแรกก่อนนะครับเรื่องของความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศนะครับหรือว่า atmospheric pressure นะครับเราทดลองหรือว่าตกลงกันนะครับเราตกลงกันวัดที่ระดับน้ำทะเลนะครับนะหรือว่า sea level เนาะนะครับเราตกลงกันที่เราวัดที่ระดับน้ำทะเลนะครับโดยที่นะครับ ความดันที่ระดับน้ำทะเลนะครับก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียน1 atmนะครับ1 ATM ไม่ใช่1ตู้ ATM นะลูกนะครับ1 ATM นี่ก็คือ1บรรยากาศนะครับATM ย่อมาจาก S นะครับกรุลบนิดหนึ่งนะลูก Atmosphere นะครับนะครับ Atmosphere 1 ATM นะครับแต่ว่า ATM นี้ไม่ใช่หน่วย SI ใช่ไหมครับไม่ใช่หน่วย SI นะครับไม่ใช่ SI นะครับมาดูก่อนนะครับที่มาของเรื่องของความดันบรรยากาศนะครับเราใช้เครื่องมืออะไรในการวัดความดันบรรยากาศนะครับการทดลองเริ่มแรกเลยนะครับเราเรียกตัวนี้นะครับวิธีการก็คือว่านักเรียนนะครับทดลองโดยการใช้ปลอดนะครับปลอดเนี่ยทวนกันหน่อยนะลูกตัวย่ออะไรครับตัวย่อภาษาอังกฤษ SG เนาะอ่านว่า Mercury นะครับทุกคนรู้จักปลอดนั่นแหละนะฮะเนาะความหนาแน่นเท่าไหร่ลูกความหนาแน่น 13. จุดเท่าไหร่ประมาณ 13.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับอันนี้ทวนหน่อยลูกเผื่อบางคนจำไม่ได้เราก็เอาปลอดนะครับไปใส่ในอ่างเติมในอ่างให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ไปเติมในหลอดแก้วด้วยนะครับเนาะตอนแรกก็เติมหลอดแก้วให้เต็มแล้วก็เอามาคว่ำในอ่างปลอดดังรูปนี้นะครับที่ครูแสดงให้ดูเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับอากาศบริเวณภายนอกนะครับที่สัมผัสกับผิวน้ำนอกอ่างใช่ไหมครับตามลูกศรสีฟ้านะครับที่ครูวาดเนี่ยนี่ก็คืออากาศภายนอกใช่ไหมครับ มันก็ดันนะครับให้ของเหลวเนี่ยหรือว่าปลอดเนี่ยสูงขึ้นไปเท่าไหร่ลูกจำได้ไหมครับสูงขึ้นไปเท่าไหร่760มิลลิเมตรนะครับ760มิลลิเมตรเนาะนะครับสูงไป760มิลลิเมตรหรือว่า76เซนดังนั้นความดัน1บรรยากาศเนี่ยถ้าเราใช้ปลอดเป็นเครื่องมือใช้ในการวัดนะครับเราก็จะได้เท่าไหร่ลูก760มิลลิเมตรปลอด
นะครับ760มิลลิเมตรประหลอดนะทีนี้นะครับถ้านักเรียนบอกว่าหนูไม่มีประหลอดหนูจะทดลองโดยการใช้น้ำแทนได้ไหมได้ลูกนะครับเราก็ทดลองเหมือนเดิมแล้วเราใช้น้ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอากาศบริเวณรอบๆนะครับจะดันนะครับของเหลวให้สูงขึ้นไปเท่าไหร่รู้ไหมถ้าเป็นน้ำมันจะทำให้สูงประมาณ 10.3 เมตรครับนี่สำหรับน้ำนะครับเนาะนี่ก็ที่มานะครับเรื่องของความดันบรรยากาศนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้นะครับสรุปนะครูสรุปให้ฟังนะลูก1ความดันบรรยากาศนะครับเราใช้หน่วยเป็น ATM ก็ได้1 ATM ที่ระดับน้ำทะเลหรือว่าใช้ประหลอดก็คือ760มิลลิเมตรประหลอดนะครับถ้าเป็นน้ำก็ดันน้ำขึ้นไปสูง10จุดเท่าไหร่ 10.3 เมตรนะครับอันนี้ยังไม่ใช่หน่วย SI นะครับตัดมานะครับครูก็ขอสรุปนะครับความดัน1บรรยากาศหรือว่า1 ATM นะครับถ้าเป็นหน่วย SI มันก็ประมาณ 1.013 ใช่ไหมครับคูณ10ยกกำลัง5นิวตันเมตรนะครับกำลัง2หรือว่าตัวนี้เราเรียกเป็นพาสอะไรครับพาสคาลนะครับตัวย่อเป็น PA นะหรือเท่ากับเท่าไหร่760มิลลิเมตรประหลอดนะครับหรือเท่ากับอะไรอีกหน่วยหนึ่งที่นักเรียนควรรู้จักนะครับ760ทอนะครับ1ทอนะฮะ1ทอทีโอ1ทอจะมีค่าเท่ากับ1มิลลิเมตรประหลอดนะครับมิลลิเมตรประหลอดโอเคเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการทำโจทย์นะครับโอเคเนาะความดันบรรยากาศนะครับที่มาเราทดลองยังไงนักเรียนทราบกันหมดแล้วนะลูกต่อไปมาดูเครื่องมือครับผมที่ควรรู้จักนะครับเครื่องมือในการวัดความดันบรรยากาศตัวแรกเลยบารอมิเตอร์นะครับแบบแอนิรอยดูรูปที่หนึ่งแอนิรอยหลักการเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีนะครับคล้ายๆกับที่สูบลมครูจะเรียกว่าไงดีว่าลักษณะอย่างนี้ครับมันขยายแล้วก็หดตัวได้พออากาศบริเวณรอบนอกนะครับมีความดันสูงนะครับมันก็จะดันให้สีเหลืองเนี่ยหดใช่ไหมครับเข็มก็ชี้ว่ามีความดันสูงนี่ไฮเออร์นะครับแต่ว่าพออากาศบริเวณรอบๆนะครับมีความดันต่ำนะครับก็จะทำให้ตัวนี้นะครับแผ่นกลมๆสีเหลืองเนี่ยนะก็เป็นไงลูกมันก็ขยายตัวนะครับก็จะชี้มาที่เข็มต่ำนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆนะลูกของบารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์มิเตอร์ครูไม่พูดรายละเอียดเข้าไปนะครับแค่ขอให้เข้าใจหลักการก็พออีกตัวหนึ่งนะครับอุปกรณ์นะครับที่ควรรู้จักก็คือรูปที่2ครับหน้าปัดแบบนี้พอจะรู้นะครับเป็นหน้าปัดของเครื่องบินใช่ไหมครับตัวนี้เราเอาไปใช้เรียกอัลติมิเตอร์นะครับเอาซูมนิดนึงอัลติมิเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือวัดความสูงแต่อาศัยหลักการของบารอมิเตอร์เหมือนกันนะครับในอัลติมิเตอร์มีอะไรอยู่นะครับมีเครื่องมือวัดที่เราเรียกว่าเครื่องมือวัดนะครับบูดอนนะครับบูดอนหลักการก็คือว่ามีเข็มนะครับมีคลาสนะครับแล้วก็มีหลอดนะหลอดความดันที่เป็นท่อกลวงเนี่ยซึ่งท่อกลวงนี้มีการยืดนะครับแล้วก็หดได้นะครับขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกเมื่อนะครับอากาศบริเวณภายนอกนะครับดันเข้าไปนี่ลักษณะอย่างนี้นะอากาศสีแดงที่ครูว่าเนี่ยลูกนะถ้าอากาศสูงดันเข้าไปนะครับอากาศสูงในที่นี้ครูพูดไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมหมายถึงว่านักเรียนอากาศบริเวณมีความดันสูงนะครับนะไอ้หลอดเนี่ยนะครับมันก็จะโดนดันก็ไปใช่ไหมครับให้ยืดนะแล้วก็ไปโดนคานแล้วก็เกิดเข็มจีนะครับเนาะแต่ถ้าอากาศต่ำเข็มมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับ
เข็มมันจะชี้ขึ้นอยู่กับบริเวณนะครับความดันรอบๆของเข็มนั่นแหละนะทีนี้จากพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องวัดบูรอนเนี่ยนะครับสเกลเขาก็จะใช้เป็นวัดความสูงแทนใช่ไหมครับนักเรียนแทนที่จะใช้เป็นความดันบรรยากาศก็ไปเทียบความสูงเอากับความดันแต่สิ่งที่กลับมาก็คือว่ายิ่งสูงความดันความดันอากาศเป็นไงครับยิ่งต่ำใช่ไหมลูกนะอย่าลืมนะยิ่งสูงความดันยิ่งต่ำใช่ไหมครับเพราะว่ายิ่งสูงบรรยากาศที่สูงขึ้นไปอากาศมันก็เบาบางนะครับเหมือนเวลาเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นไปยอดเขาสูงมากๆเนี่ยหายใจไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้เครื่องมือในการหายใจนะครับอย่างคนที่ไปปีนเขาเอเวอเรสต์อย่างนี้นะครับออกซิเจนน้อยมากอากาศเบาบางก็ต้องมีเครื่องมือไปช่วยปีนนะครับสำหรับครูจ้างให้ไปปีนก็ไม่ปีนนะครับกลัวตายโอเคนะต่อไปสิ่งที่เราจะทบทวนกันต่อนะครับที่ควรรู้จักก็คือแมโนมิเตอร์เครื่องมือวัดนะครับความดันโลหิตนั่นเองเราใช้หน่วยของมิลลิเมตรประหลอดนะครับวัดความดันโลหิตทุกคนเคยวัดความดันโลหิตกันแล้วแหละเครื่องมือนี้เคยเห็นไหมครับลูกนะเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ใช้แบบนี้หรอกเราจะเป็นเครื่องมืออัตโนมัตินะครับแย่มือเข้าไปในเครื่องแล้วก็กดแล้วก็วัดความดันออกมาเลยนะครับเราวัดความดันนะครับของอะไรเราวัดความดันของหัวใจเพราะหัวใจมันปั๊มเลือดนะครับไปส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมครับเราวัดกี่ช่วงนะครับก็มี2ส่วนนั่นแหละ1นะความดันตอนที่หัวใจมันบีบตัวนะครับ2ความดันตอนที่หัวใจมันกลายตัวตอนที่บีบตัวความดันมันก็เป็นไงครับปั๊มหัวใจความดันมันก็เป็นไงครูใช้ตัว P แทนความดันนะสูงอันนี้ถ้ากลายตัวความดันก็ต่ำนะครับแล้วยังไงคนปกติทั่วไปนะย้ำนะครับปกติทั่วไปเนี่ยทั่วไปเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคไม่ได้อะไรนะครับช่วงที่บีบตัวนะครับอุณหภูมิประมาณไม่ใช่อุณหภูมิตัวทีลูกความดันประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดนะลูกถ้าตอนที่กลายตัวความดันประมาณ80มิลลิเมตรประหลอดนะครับเนาะ80มิลลิเมตรประหลอดจะเห็นว่าความดันยังน้อยกว่าความดันบรรยากาศเลยใช่ไหมครับความดันบรรยากาศเท่าไหร่ลูก760มิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ว่าถ้าเราไปวัดที่โรงพยาบาลลองเช็คดูนะครับว่าความดันเราเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วความดันนะครับของร่างกายเนี่ยของเลือดในร่างกายเนี่ยมันยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าจะอย่างนี้อย่างเดียวก็คืออย่างเช่นอายุเพศวัยนะครับนะต่างๆพวกนี้ก็ไปศึกษาอีกทีนึงแต่ว่าหลักการก็คือว่าเนี่ยนะเราใช้ประโยชน์มันในชีวิตประจำวันเนี้ยวัดความดันของร่างกายนะครับโอเคเนาะนะครับอย่างคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับหรือว่าไขมันในเส้นเลือดสูงอย่างเนี้ยความดันก็สูงใช่ไหมครับเนาะนี่ก็เป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับว่าเขาป่วยเป็นอะไรเวลาหมอวัดความดันนะครับแต่ความดันสูงเอ้ยใครจะตายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเนาะอันนี้วัดที่กรณีปกตินะครับแต่ว่าถ้านักเรียนไปวิ่งอย่างเนี้ยนะครับความดันมันก็สูงใช่ไหมช่วงหัวใจมันเต้นแรงครับโอเคนะครับแมโนมิเตอร์นะครับใช้วัดความดันเนาะในชีวิตประจำวันคนปกตินะครับความดันอยู่ในช่วงของ80นะครับ120มิลลิเมตรประหลอดนะครับ80ช่วงกลายตัวของหัวใจนะครับแล้วช่วงเบียบตัวก็คือ120มิลลิเมตรประหลอดนะครับจำได้ไหมลูกตัวนี้เนาะต่อมาเรามาดูกฎของพาสคาลกันหน่อยนะครับกฎของพาสคาลคนที่คิดก็ตามชื่อนี้เลยนะครับพาสคาลนะกฎของพาสคาลวันนี้ลายมืออาจจะอ่านไม่ค่อยออกยังไงก็พยายามตามครูหน่อยนะครับนะเดี๋ยวบัลลังก์ครูจะปรับปรุงลายมือให้ดีขึ้นนะครับกฎ ของพาสคาลก็มีอะไรบ้างลูกก็มีหลอดตัว U นะครับเวลาเราทดลองนะมีหลอดตัว U นะ
นะครับแล้วก็เติมของเหลวเข้าไปสีน้ำเงินตามรูปนะครับเติมของเหลวเข้าไปนะครับด้านหนึ่งมีลูกสูบขนาดเล็กนะครับมีพื้นที่ A เล็กนะครับอีกด้านหนึ่งมีลูกสูบขนาดใหญ่นะครับมีพื้นที่ A ใหญ่เราใช้ตามรูปเลยนะครับเราออกแรงกดลูกสูบนะครับด้วยแรง F ใหญ่นะครับด้านนี้ก็ที่ลูกสูบด้านนี้เราก็ตั้งวัตถุนะครับมีน้ำหนัก W ใหญ่นะครับหลักการของพาสคาลก็คือว่าเวลาเราออกแรงดันที่ลูกสูบเล็กนะครับมันจะส่งแรงดันที่ลูกสูบใหญ่ด้วยนะครับที่กลุ่มสีม่วงเนี่ยนะครับโดยที่แรงดันเป็นสัดส่วนกับพื้นที่นะครับแรงดันเป็นสัดส่วนกับพื้นที่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราดูตรงนี้ความดันที่จุดที่1และความดันที่จุดที่2เนี่ยพาสคาลบอกว่ามันเท่ากันนะครับเราก็เลยได้สูตรมาอย่างนี้ความดันที่จุดที่1จะเท่ากับความดันที่จุดที่2มันจะส่งแรงไปถ้าออกความดันที่กระทำที่ของเหลวที่จุดที่1มันก็จะส่งแรงต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความดันที่จุดที่2นะครับถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกเวลามันส่งแรงกันยังไงนักเรียนนึกภาพตอนที่เข้าแถวต่อแถวยาวๆนะครับซื้อข้าวก็ได้แล้วเราก็อยู่ตรงกลางแถวใช่ไหมรถแถวก็ยาวแล้วมีคนด้านหลังดันมาเราก็โดนดันไปเรื่อยๆต่อเนื่องเป็นโดมิโนนะครับนั่นแหละการส่งความดันหรือว่าการส่งแรงไปในของเหลวหรือว่าในของไหลนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้แต่ว่า p ตัวนี้กลับมาสู่สมการนะ p เท่ากับอะไรลูก f ส่วน a นะนี่คือสูตรดั้งเดิมที่เราเรียนมานะครับเราก็กระจายสูตรเข้าไปใช่ไหมแต่ละส่วนนะตำแหน่งที่1ก็ f ส่วน a เล็กนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะแรงก็คือเป็น w ส่วน a ใหญ่แค่นี้ครับกฎของพาสคาลนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันยังไงอันนี้คือใช้เมื่อประสิทธิภาพ 100% นะครับไม่มีแรงเสียดทานอะไรเกิดขึ้นในระบบสักอย่างนึงนะครับเนาะโอเคเนาะก็ใช้หลักการของหลอดตัว U ธรรมดาลูกจุดที่1กับจุดที่2มีความดันเท่ากันนะครับแล้วก็แตกสูตรว่า P เท่ากับ F ส่วน A นะครับก็เป็น F ส่วน A เล็กเท่ากับ W ส่วน A ใหญ่นะครับส่วนด้านซ้ายเป็นของลูกสูบเล็กส่วนด้านขวาเป็นของลูกสูบใหญ่โอเคเนาะถัดมานะครับเวลาเราว่ายน้ำบ้างครัวรูปนี้มานะไม่ใช่ว่าเราเป็นปลาฉลามนะครับมีใครชอบกินหูฉลามบ้างน่าจะเคยกินกันบ้างนะครับตัดตรงไหนอะไปกินตรงนี้เหรอตัดหูฉลามไปใช่ไหมนักเรียนนะครับแล้วไปกินนะนักเรียนระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าหูฉลามเป็นไงลูกมันแพงนะเปลืองตังในกระเป๋าไม่ใช่นะครับหูฉลามเดี๋ยวนี้มันมีนะครับอะไรอยู่ปลอดอยู่เยอะนะครับสารตกค้างเนาะนะครับแต่ครูไม่รู้ว่ากินไปแล้วเพื่อโดปอะไรหรือว่าเพื่อความสะใจมีตังเยอะก็กินเข้าไปนะครับเอาก็เรื่องต่อนะครับเวลาปลามันอยู่ในน้ำใช่ไหมครับมันก็จะมีของเหลวอยู่รอบๆตัวมันส่งแรงกระทำต่อผิวของปลานะครับตามเวกเตอร์สีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีฟ้าที่เราเห็นอยู่นะครับแต่แรงของของเหลวที่กระทำต่อปลาตัวนี้นะครับครูเขียนสีม่วงแทนแรงที่กระทำมันจะต้องตั้งฉากกับผิวเสมอนะครับผมนะนักเรียนตั้งฉากลูกนะครับแรงที่กระทำตั้งฉากกับพื้นที่ใช่ไหมโอเคเนาะนะครับเวลาปลาอยู่ในน้ำเนี่ยอ่ะแรงนะครับที่กระทำเนี่ยมันตั้งฉากกับผิวนะครับอ่ะตามนิยามสูตรของเรานั่นแหละนะครับเนาะความดันเท่ากับแรงต่อพื้นที่แต่ว่าแรงต้องตั้งฉากกับพื้นที่นะครับเป็นความดันความดันไม่นวนไปแล้วนิวตันต่อเมตรกำลัง2นะครับต่อหน่วย SI โอเคเนาะทีนี้ตัวเราบ้างนะครับเวลาเราเข้าไปอยู่ในน้ำนะเราว่ายน้ำใช่ไหมเราจะรู้สึกเป็นไงครับเบารู้สึกเบานะครับหรือว่าบางครั้งนะครับเราไปว่ายน้ำกับเพื่อนนะครับเพื่อนหนักเท่าไหร่ลูกบางคนเนี่ยหนัก100 กิโลกรัมนะครับตอนที่ยกนะ
ตอนที่ไม่ได้ลงไปในน้ำเนี่ยยกเปื้อนรอดไหมตอนที่ยกในอากาศเนี่ยอ่ะตอนที่ยกในอากาศเนี่ยยกรอดไหมไม่ no นะครับไม่รอดนะครับทีนี้นะครับก็ไปยกในน้ำอ่ะเฮ้ยยกได้นะยกเพื่อนได้นะในน้ำเนี่ยทำไมมันเบาไปเลยวะทำไมมันเบาเวลาอยู่ในน้ำนะครับมันมีแรงที่ช่วยเราอยู่นะครับแรงตัวนั้นเนี่ยนะครับเราเรียกแรงพยุงนะกองเหลวหรือบางครั้งเราเรียกแรงนะครับลอยตัวโอเคนะครับแรงพยุงหรือว่าแรง buoyancy force นะครับ buoyancy force มาดูว่าเวลาเราทดลองนะครับเรื่องแรงพยุงเป็นยังไงคนที่ทดลองคนแรกๆก็อะคิมิดิสใช่ไหมครับนะมาดูนะครับวิธีการก็คือครูมีก้อนหินดูในรูปนี้ลูกซูมเข้าไปก็มีก้อนหินระบายสีใหม่ดีกว่าเห็นไหมลูกคิดตามครูนะครับมีก้อนหินหนึ่งก้อนนะครับครูก็ช่างมันก่อนนะด้วยเครื่องช่างสปริงแบบนี้นะครับช่างแบบนี้เราเรียกช่างในอาอะไรลูกช่างในอากาศนะครับคำศัพท์ที่เราใช้กันแล้วหลังจากนั้นเราก็ยกก้อนหินก้อนเดิมเข้าไปช่างโดยที่มันอยู่ในน้ำนักเรียนว่ามันเบากว่าเดิมไหมมันก็ต้องเบากว่าเดิมใช่ไหมนะโอเคแล้วลูกแบบนี้เราเรียกว่าช่างในน้ำหรือว่าช่างในของเหลวโอเคนะครับช่างในอากาศเราใช้ตัวย่อดีกว่าช่างในอากาศเนี่ยครูจะใช้ WAIR นะครับช่างในน้ำนะครับช่างน้ำหนักในน้ำได้เนี่ยครูจะเรียก WS2O ก็ได้ง่ายๆนะครับทีนี้ตอนที่เราช่างเราก็ใส่ไปในถ้วยยูเรกานะครับยูเรกาถ้วยยูเรกาตอนแรกนะครับน้ำก็ผิ่มๆถ้วยอยู่ใช่ไหมบริเวณนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลานักเรียนเอาวัตถุนะครับไปใส่ในน้ำน้ำมันก็เกิดการล้นออกมาล้นออกมานะครับแล้วเราก็เอาน้ำที่ล้นออกมานี้ไปชั่งน้ำหนักนะครับน้ำที่ล้นออกมาเป็นช่างน้ำหนักตัวเนี้ยมันจะเท่ากับแรงพยุงนั่นเองโอเคนะเราเรียกแรงพยุงดังนั้นเวลานักเรียนหาแรงพยุงอันแรกเลยรู้แล้วนะครับ1เวลาหาวิธีการนะครับนักเรียนก็แรงพยุงจะเท่ากับน้ำหนักที่ช่างในอากาศลบด้วยน้ำหนักที่ช่างในของเหลวนะครับอันนี้อันแรกเวลาเราหาแรงพยุงใช่ไหมครับอันที่สองถ้าหาแบบนี้ไม่ได้ก็เอาน้ำที่ล้นออกมาไปช่างน้ำหนักก็เป็นแรงพยุงเหมือนกันโอเคนะครับนักเรียนทีนี้น้ำที่ล้นออกมาเราได้อะไรออกมาน้ำที่ล้นออกมามันจะมีอีกอย่างนึงก็คือดอกจันไว้ปริมาตรเป็นยังไงลูกปริมาตรของน้ำที่ล้นออกมาจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมน้ำนะครับโอเคนะครับนะซึ่งอะคิมิดิสกล่าวว่าน้ำหนักของน้ำที่ล้นออกมาจะนะครับเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเมื่อวัตถุมันเป็นไงครับ
มันจมอยู่ในน้ำแต่ว่าการจมมันก็มีจม3แบบเรามาดูว่าเวลาวัตถุมันจมในน้ำเนี่ยจมยังไงแต่กูย้ำอีกนิดนึงก็คือว่านะแรงประยุงนะครับเกิดจาก แรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวนะครับเนาะนะครูจะเขียนการจมมีจม3แบบหรือว่า2แบบแล้วแต่ใครจะแบ่งนะครับอ่ะครูวาดก่อนใส่น้ำก็ไปไม่ลุกอ่ะใครมีเวลาว่างก็วาดตามครูก็ได้นะครับแต่ใครขี้เกียจก็ดูอย่างเดียวอย่าแอบหลับไม่ลุกอ่ะอ๋อลืมไปเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือหลับได้นะครับแต่อย่ากลนรบกวนชาวบ้านเขานะครับอ่ะต่อแบบแรกก็คือว่าวัตถุมันลอยลักษณะอย่างนี้มันจมบางส่วนแบบที่2มันปริ่มน้ำแล้วก็แบบที่3จมลงไปที่ก้นเลยนะครับอันนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3ถ้าแบบที่1เนี่ยนะครับเวลาวัตถุมันลอยนิ่งอยู่ของเหลวมันสมดุลใช่ไหมครับมันมีแรงอะไรที่กระทำต่อวัตถุเวลาเราเขียนเวกเตอร์ว่าเขียนวีบอดี้อะไรกับก็มีน้ำหนักใช่ไหมแล้วก็แรงอีกตัวหนึ่งที่ไปดันวัตถุขึ้นก็คือแรงลอยอะไรลูกแรงลอยตัวครูไม่ได้พูดเมื่อกี้แรงลอยตัวเราบอยเอนซี่ฟอร์สเราก็เลยใช้ F ห้อยด้วยตัว B ใหญ่นะครับ F ห้อยด้วยตัว B ใหญ่นะครับบอยเอนซี่ฟอร์สอันนี้เราก็เขียนเวกเตอร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ FB นะครับแต่ถ้าวัตถุอันนี้นะครับก้อนนี้มันจมอยู่ในน้ำลักษณะอย่างเนี้ยนะครับน่าแสดงว่ามันหนักมากเลยใช่ไหมมันจะมีแรงอะไรกระทำมันบ้างอันแรกเลยมันอยู่ในกล่องเหลวมีแรงลอยตัวอันที่สองมี mg แต่บางคนลืมไปมันมีอีกแรงหนึ่งใช่ไหมครับครูจะเขียนอย่างไรดีอ่ะดูมันก็คือแรง N ก็คือแรงที่นะครับก้นของแอ่งน้ำหรือว่าที่ครูใส่น้ำเนี่ยไปดันวัตถุนะครับสีแดงนะครับโอเคเนาะนะครับลักษณะนี้นะครับอันที่หนึ่งถ้ามันลอยแบบนี้นะครับเราก็จะสมการที่หนึ่งเนี่ยนะครับเวลามันลอยลักษณะอย่างนี้เราก็ตั้งเลยแสดงว่าแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุโอเคไหมครับอันที่สองก็เหมือนกันแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุแต่อันที่สามเนี่ยลูกมันไม่ใช่นะอันที่สามเนี่ยแรงลอยตัวต้องบวกด้วยแรงเอ็นเท่ากับน้ำหนักของวัตถุโอเคนะบางคนสับสนอันที่3เนี่ยนะครับระวังหน่อยนะครับอันนี้ครูสอนการเขียนเวกเตอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยสอนการเขียนการคำนวณ นะครับทีนี้แรงลอยตัวเรารู้แล้วนะครับเป็นแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนะครับโอเคแล้วถ้าเราเอามันไปทดลองในตัวยูริก้าอันนี้สีดำซูมเข้าไปนิดนึงดูรูปที่1 นะครับดูรูปที่1สีดำตัวนี้ที่ครูวาดนะครับอันนี้เราเรียกปริมาตรส่วนที่จมมันจะเท่ากับน้ำปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาโอเคนะอีกอันหนึ่งครูจะระบายสีทองรูปที่สองอันนี้ปริมาตรที่ล้นของน้ำที่ล้นออกมามันดันเข้าไปเข้ากับปริมาตรของอะไรเลยปริมาตรของวัตถุเลยเพราะมันจมหมดนะครับนะเราก็ดูรูปดีๆว่าเออนะมันคือที่จมอ่ะมันจมหมดหรือเปล่าหรือมันจมบางส่วนนะครับเพราะว่าน้ำที่ล้นออกมามันจะไม่เท่ากันถ้ามันจมทั้งหมดปริมาตรของน้ำมันก็จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุแต่ถ้ามันจมบางส่วนปริมาตรของน้ำที่ล้นออกมาจะเท่ากับปริมาตรส่วนที่จมแต่ว่าเมื่อไหร่เราไปหาค่าเนี่ยนะครับเราเอาน้ำที่ล้นออกมา
ไปชั่งนะครับมันจะเท่ากับน้ำหนักของวัดอะไรพอดีเลยวัตถุพอดีเลยถ้าจมในแบบที่1และแบบที่2นะครับอ่ะนั่นก็คือหลักการของอาร์คิมิดิสนะครับทุกคนนะถ้าฟังไม่ทันหนูก็กรอกลับไปฟังใหม่นะลูกโอเคเนาะนะครับแรงลอยตัวใช้ตัว FB นะครับนะโอเคเนาะโอ้ย้อนกลับไปนิดนึงแล้วเรื่องนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันนะครับก็บางทีนะครับเหมือนนักเรียนมีวัตถุอยู่ชิ้นนึงแล้วนักเรียนจะหาน้ำหนักของวัตถุเนี่ยแต่ว่านักเรียนไม่มีเครื่องชั่งอย่างเนี้ยนะครับนักเรียนก็เอาวัตถุไปจมในน้ำใช่ไหมที่มันลอยอยู่ในน้ำปิ่มๆบริเวณนะครับแล้วก็เอาน้ำที่ล้นออกมาไปดูเพราะว่าอะไรเราวัดปริมาตรน้ำได้ใช่ไหมครับน้ำที่ล้นออกมาโดยที่น้ำ1ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยปกติแล้วน้ำ1ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมมันจะหนักเท่ากับกี่กรัมลูก1กรัมโอ้ไม่ใช่หนักมันจะมีมวลเท่ากับ1อะไร1กรัมเราก็สามารถที่จะไปหาน้ำหนักของวัตถุได้นะครับเวลาเราใช้ประโยชน์เรื่องนี้เนาะในชีวิตประจำวันเรื่องของแรงลอยตัวโอเคนะครับแต่ชีวิตประจำวันของเราที่เป็นนักเรียนเราก็ใช้ทำอะไรลูกทำข้อสอบนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูอะไรที่มันเป็นทฤษฎีบ้างโอ้น่าเบื่อใช่ไหมมาสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเรามีแท่งนะครับทรงกระบอกนะมีพื้นที่ A นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับจมอยู่ในน้ำแบบนี้นะลอยอยู่ในน้ำนะครับเวลาเรามีแรงอะไรบ้างในน้ำที่กระทำต่อวัตถุนะครับก็มีแรงในแนวแกน Y ก่อนก็คือ F1 นะครับแล้วก็มีแรง F อะไรลูก F2กระทำต่อวัตถุส่วนแรงในแนวแกน x มันกระทำเท่ากันมันหนักล้างกันหมดเราก็เลยไม่วาดนะครับโดยที่นะครับจากผิวน้ำลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับมีความสูง s 1นะครับที่ฝาที่หนึ่งแล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยมีความสูงเป็น s 2นะครับทรงกระบอกนี้ยาว s นะครับตามรูปนะครับแรงลอยตัวก็เกิดจากแรง F1 กับ F2 ดันที่ก้นกับดันที่ฝาครูเรียกอันบนว่าฝาอันล่างก้นนะครับอันบนว่าฝาโอเคไหมโอเคนะครับตอนนี้ครูไม่คิดความดันบรรยากาศนะครับเพราะว่าความดันบรรยากาศมันทั้งบนทั้งล่างมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับ P0 เนาะเราไม่คิดเนาะโอเคเรามาดูว่าแล้วสูตรแรงลอยตัวเรามีค่าเท่าไหร่นะครับเราใช้สัญลักษณ์เป็น FBนักเรียนครับอยู่ลึกมีแรงสูงกว่าใช่ไหมดังนั้นครูก็เลยเอา F2 ลบอะไรลูก F1 พอยิ่งลึกแรงยิ่งเยอะนะครับหรือว่าความดันยิ่งเยอะนะครับก็เกิดจาก F2 ลบด้วย F1 นะครับเนาะเนี่ยแรงลอยตัวทีนี้นักเรียนครับนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่า F เท่ากับ P ส่วนด้วย A นะครับเอาไม่ใช่ F เท่ากับ PA นะไม่ใช่ P ส่วนด้วย A อ่ะเรารู้ตรงนี้เขียนไว้ก่อนเผื่อไกลลืมสูตรนะครับ P เท่ากับ F ส่วนด้วย A ดังนั้น F เท่ากับ P คูณ A ใช่ไหมโอเคครูก็ไล่ดูนะครับนั้น F2 นะครับก็จะเท่ากับ P2 นะครับคูณด้วย A F1 ก็เป็น P1 คูณด้วย A นะครับ P คือความดันนะครับ P คือความดันทั้ง2อันมีพื้นที่เท่ากันนะครับ P เป็นความดันใช่ไหมความดันในของเหลวนะครับความดันในของเหลวเราก็ใช้ความดันในของเหลวจำสูตรได้ไหม P เท่ากับ rho g อะไรลูกอ่ะ gs นะครับความดันในของเหลวคือความดันเกตดังนั้นครูห้อยตัว g ไว้นะครับครูก็แทน rho gh 1ใช่ไหมครับ aลบด้วย rho gs ไม่ใช่1อันนี้2อันนี้ rho gs 1 a นะครับแต่ว่า a คูณ h a คูณ h คือพื้นที่คูณด้วยความสูง a คูณ h มันคือปริอะไรครับปริมาตรนะครับพื้นที่คูณด้วยความสูงคือปริมาตรดังนั้นนะครับเราดึงอะไรออกมาก่อนโร g a มันเหมือนกันแล้วครูก็เอา s 2ลบด้วย s 1ใช่ไหมตามรูปเราแล้วดูนะครับ s 2ลบด้วย s 1ก็คือตัวนี้
คือ S นะครับ S 1จากนี้ถึงนี้นะครับ S 2จากผิวถึงก้นของมันคือ S 2ดังนั้นเราก็จะได้มาเป็น rho g a แล้วก็เป็นตัวแปร h นะครับแต่ a คูณ h มันคือ v นะครับนะครับจบนะเราก็ได้สูตรมาแล้วแรงลอยตัวนะครับของวัตถุในของเหลวหรือว่าแรงลงตัวแรงประยุกต์นะครับที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุนะครับมีสูตรว่า f b เท่ากับ rho g rho g v หรือว่า rho v g อ่ะแล้วแต่นักเรียนจะเอาไปใช้แล้วจะจำนะลูก rho v g นะครับแล้ว rho คืออะไรอ่ะ rho ก็ rho ก็คือเป็นความหนาแน่นของเหลวใช่ไหมครับ v ก็คือเป็นปริมาตรของเหลวแต่ว่าจริงๆมันก็คือปริมาตรของวัตถุในส่วนที่มันเป็นไงจมนะครับ g ก็เป็นค่าความโน้มถ่วงของโลกปกติก็ใช้10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับนี่คือที่มาของการคิดสูตรของแรงลอยตัวนะครับแต่ครูไม่พูดถึงความดันอากาศนะครับพูดเฉพาะความดันเกจโอเคนะ FB เท่ากับ rho VGถัดมาในชีวิตจริงขออธิบายหน่อยนะครับไม่ค่อยมีใครพูดกันแต่นั่นก็เอามาจากหนังสือสสวทแหละนะบอลลูนมันลอยได้ไงวะก็ใช้หลักการของแรงลอยตัวเหมือนกันนะครับนักเรียนก็เคยเห็นบอลลูนแล้วนะครับในบอลลูนเขาใช้แก๊สอะไรลูกแก๊สฮีเลียมนะทำไมถึงใช้แก๊สฮีเลียมเพราะว่าฮีเลียมมันเบาว่าอากาศใช่ไหมครับมันก็เลยลอยนะครับหรือว่าพูดในทำนองเดียวกันก็คือว่าความหนาแน่นนะครับโรฮีเลียมเนี่ยมันน้อยกว่าโรของอากาศนะครับมันก็เลยลอยในอากาศได้แล้วก็เติมฮีเลียมลงไปนะครับในบอลลูนนะครับแล้วเวลาเราเขียนฟรีบอดี้ไอแกรมเขียนยังไงนะครับจริงๆในรูปก็มีอยู่แล้วแต่ว่าครูเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าอากาศมันเป็นของเหลวมองว่าอากาศเป็นของเหลวนะครับบอลลูนอยู่ในของเหลวนั่นก็คืออยู่ในของไหลนี่แหละนะครับอากาศเป็นของไหลมันก็ต้องมีแรงประยุงที่กระทำต่อบอลลูนใช่ไหมครับคือเวกเตอร์อันนี้สีม่วง FB เขียนเราดูแล้วมันมีแก๊สฮีเลียมอยู่ด้วยใช่ไหมมันก็แก๊สฮีเลียมมันก็มีมวลใช่ไหมมันก็เลย W แก๊สฮีเลียมน้ำหนักของแก๊สฮีเลียมแล้วก็อีกแรงหนึ่งที่กระทำต่อบอลลูนใช่ไหมครับเวกเตอร์ของบอลลูนที่เราจะเขียนก็คือน้ำหนักของบอลลูนนะครับ W นะครับดังนั้นแรงหลักๆนะครับเวลาเราเขียนแรงที่กระทำต่อบอลลูนก็มี3แรงนะครับถ้าบอลลูนมันเคลื่อนที่นะครับด้วยความเร็วคงที่หรือว่า a นะครับมีค่าเป็น0ความเร็วคงที่ความเร็วเป็น0ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะตั้งสมการได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นนี้ก็คือเวกเตอร์ชี้เกิน fb แรงลงก็มี w บวกกับ w นะครับน้ำหนักของบอลลูนนะครับนักเรียนก็เขียนสมการดังนี้เราก็ไปใช้ประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่ครูจะวาดแล้วก็อยากให้ดูก็คือว่านะครับเวลาวัตถุมันไปอยู่ในของไหลเนี่ยนะมันจะต้องมีแรงประยุงกระทำต่อวัตถุเสมอนะครับหรือว่าแรงลอยตัวโอเคเนาะเรื่องนี้พักไว้ก่อนก็มารอบหลังนะครับเรื่องของความตึงอะไรลูกความตึงผิวนะเดี๋ยวครูก็มาทบทวนให้นะครับเดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบถ้าจบไม่จบยังไงก็อย่าลืมกดสคริปต์กดไลค์ให้ครูด้วยนะครับเนาะครูจะได้มีเวลาทำวิดีโอให้พวกเราเยอะๆนะครับ